การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้และได้รับอย่างเท่าเทียมจะเป็นอย่างไรเมื่อเจนพบฟื้นจากความตายมายังอนาคตที่ผ่านไปแล้ว30ปีและได้เจอกับคู่อริในอดีตอย่างดุจดาวที่ผันตัวมาเป็นครูและเอาเปรียบเด็กนักเรียนเชิดชูเด็กเรียนดีและหากินกับเด็กคนอื่นๆที่เหลือเจนพบจึงต้องเผชิญศึกกับคู่อริคนนี้อีกครั้งทวงความยุติธรรมกลับคืนมาแต่งานนี้เจนพบจะทำได้หรือไม่หรือจะกลับไปนอนโรงเย็นแบบเดิมเหมือนเมื่อก่อนติดตามได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast